มาค่ะนี่ยำสตรอเบอรี่กุ้งสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะก็ต่อจากคลิปที่กินสตรอเบอรี่ไปเมื่อกี้นะคะมิก็ได้ไปทำยำมานะคะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยนี่มีกุ้งด้วยนะคะใส่ใบสาระเนใส่กระเทียมโทนด้วยนะกุ้งยัวรอบดึกนะกระเทียมโทนจะเปรี้ยวหวานพอดองนะมานะคะมานะมากินด้วยกันอันนี้เป็นพริกไม่เผ็ดนะเป็นพริกของเกาหลีอ่ะแต่เผ็ดพริกผงจะไงจะไงโอเดอร์โมเดอร์ยำสตรอเบอรี่อ่ะช่วงนี้ก็จะกินบ่อยนะเพราะว่ามันหนาวอ่ะไม่รู้จะทำอะไรนะคะว่าหน้าร้อนมันก็จะมีอะไรทำเยอะเนาะเมื่อวานก่อนผัดมาม่าใส่กุ้งให้มิกะอร่อยติดใจนะคะอยากกินอีกนะคะมันจะออกเปรี้ยวหวานนะเนี่ยอร่อยดีนะมิวอยากกินผ้าขี้ริ้วมากเลยอ่ะเครื่องนะสบายนางแต่ไม่มีขายนะที่นี่กระเทียมโทนไม่ออกเปรี้ยวหวานขนลุกเลยนะคะกินครั้งแรกนะเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนนะ
ผ็ดเผ็ดพริกบ้านเราดาตึกประหกพองเต็ดเนี่ยนี่ใส่น้ำปลาด้วยนะคะนิดหน่อยยั่วน้ำลายเพื่อนใส่มะเขือเทศด้วยนะคะแต่ไม่กินใส่มาโชว์เปรี้ยวหวานอร่อยพริกเนี่ยแต่เป็นพริกที่แบบไม่เผ็ดอ่ะจุกเลยอิ่มนะคะเพราะว่ากินตอนคลิปก่อนหน้านู้นแล้วเนาะสตรอเบอรี่หมดไปตั้งหลายลูกแล้วก็มาทำยำอีกนะคะแพ็คหนึ่งอ่ะมิวกินคนเดียวแล้ววันนี้เหลือแค่พริกแซ่บมากเปรี้ยวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของหมิวนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วเนาะไปแล้วค่ะ